รู้เลยพดท่าเก่งเหมือนใครน้องโนล่าลูกสาวเจนนี่เอาพัดนาป้อมเพชรคู่ซีคนใหม่แม่บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่มุมแซบๆหลังจากที่ช่วงนี้เห็นคุณแม่หน้าแบ๊วเจนนี่เอาพัดนาป้อมเพชรออกมาโพสรูปเซ็กซี่ลงโซเชียลแทบทุกวันเพราะว่าลุคเท่ๆของเจนนี่ก็สวยปังไม่แพ้กันกับภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักล่าสุดที่เจนนี่โพสลงอินสตาแกรมคุณแม่กับลูกสาวจับมือกันถ่ายรูปคู่เรียกว่าถอดแบบกันมาเป๊ะเจนนี่ในลุคเท่ๆทั้งชุดและการโพสท่าแต่น้องโนล่าลูกสาวตัวน้อยนั้นเท่ยิ่งกว่าไปอีกตัวแค่นี้แต่โพสท่าถ่ายรูปเก่งมากลูกนางแบบตัวน้อยท่านหนึ่งจริงๆแต่ละช็อตพี่ๆ FC เห็นแล้วอดใจไม่ไหวขอกดไลค์ให้รัวๆเลยจ้า10เต็ม10คู่แม่ลูกเจนนี่น้องโนล่าทั้งน่ารักทั้งเท่คูณ2ไปเลยเห็นเปรี้ยวๆแบบนี้เจนนี่เลี้ยงลูกไหมคนอื่นเห็นเราทำงานอย่างเดียวจนนานาบอกจะเอาคลิปในมือถือที่เราอยู่กับลูกไปโพสแล้วเราอยากจะเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะเอ็นดูลูกเราเหมือนที่เราเอ็นดูไหมเลี้ยงน้องโนล่าโมเมนต์ไหนเติมเต็มชีวิตเรายังไงเหมือนตื่นตอนเช้ามาเจอแฟนหอมปากดมเท้าดมมือดมทุกซอกทุกมุมเหมือนเป็นยาใจเราเป็นโมเมนต์พิเศษมีความสุขสุขที่สุดในโลกแล้ววันเกิดเขาก็มีอวยพรเราด้วยนะเปิดคลิปโนล่าอวยพรว่าขอให้หมามีมีความสุขมากๆค่ะเราก็จะบอกเขาทุกเช้าว่าเรารักเขานะทริปกระชับรักที่ญี่ปุ่นสยบข่าวลือหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัวคือเจนไม่ชอบลงโซเชียลมันจองไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้เป็นเพราะข่าวไปไหนมาไหนก็เพื่อลูกเท่านั้นเราพยายามเทคความรู้สึกของเขาจริงๆแต่อย่าบอกใครนะว่าเป็นคุณแม่จริงๆคือเป็นคนใช้ให้กับตัวเองและลูกเราต้องทำให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองและถ้าพรุ่งนี้มีงานคืนนี้ต้องรีดผ้าเอง4ชุดจนลูกสาวนั่งมองงงๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ให้แม่บ้านทำคือแม่บ้านมาแค่ช่วงเช้าและเขาก็กลับแต่เจนต้องทำเองทุกอย่างเสื้อผ้าลูกทั้งตู้เราทำเอง